ไปดูประเด็นยาเสพติดกันบ้างค่ะที่จังหวัดเชียงรายค่ะหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากตรวจยึดไอซ์15กิโลกรัมบริเวณชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังจากกองร้อยทหารมาที่2หน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากจำนวน1ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับกองบังคับการสกัดกั้นที่3หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุช์ชายแดนภาคเหนือฝ่ายปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวงสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงทำการลาดตระเวนเพื่อป้องกันและสกัดกัน้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดที่บริเวณบ้านสวนป่าหมู่ที่14บสตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายระหว่างปฏิบัติภารกิจครับได้ตรวจพบผู้บุคคลต้องสงสัยหนึ่งรายแบกเปส้สัมภาระเดินมาตามเส้นทางธรรมชาติ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นแต่ว่าบุคคลต้องสงสัยดังกล่าวตกใจจึงได้วิ่งหนีเข้าป่าเจ้าหน้าทีไ่ไล่ติดตามนะครับแต่ไม่สามารถจับกลุ่มได้เนื่องจากว่าผู้ต้องสงสัยมีความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็พบเป้กระสอบดัดแปลงจำนวนหนึ่งเป้ซุกซ่อนอยู่ที่บริเวณใต้ต้นไม้ห่างจากถนนประมาณ50เมตรภายในครับบรรจุไอซ์จำนวน15หถุงรวมน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัม จึงได้จัดกําลังเพิ่มเติมเพื่อทําการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบเส้นทางที่มีร่องรอยการใช้งานซึ่งก็ไม่พบบุคคลต้องสงสัยและสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมจึงได้นําของกลางส่งให้กับทางสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ